สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง KR Lifestyle คนไทยในสวีเดนวันนี้เรามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันอีสเตอร์นะคะว่าสำคัญอย่างไรก่อนอื่นก็ออกตัวก่อนนะคะเราอยู่ที่ประเทศสวีเดนก็ไม่นานค่ะแต่ก็จะเล่าจากประสบการณ์ผสมความเป็นจริงนะคะที่ชาวคริสต์เขามีประวัติวันอีสเตอร์นี้มายาวนานวันอีสเตอร์ก็เป็นวันสำคัญของชาวคริสเตียนซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์จากการตายเทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองความเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตค่ะก็ส่วนมากก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกหลังพระจันทร์เต็มดวงในเดือน4นะคะก็คือเดือนเมษายนนี้ล่ะค่ะซึ่งก็เป็นฤดูใบไม้ผลิของทุกปีสำหรับชาวสวีเดนหรือประเทศที่เราอยู่นะคะก็เขาจะหยุด4วันเลยค่ะคือเริ่มวันนี้ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์นะคะเพื่อเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ค่ะสำหรับสัญลักษณ์นะคะก็จะเห็นว่าเป็นก้านที่มีขนไก่สีเหลืองๆนะคะก็ส่วนมากจะเป็นสีเหลืองนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าสิ่งประดับประดานะคะแล้วก็ล้วนแต่จะมีสีสันค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือจะมีไก่นะคะก่อนนี้เราก็ถ่ายจากร้านที่เขาจัดเตรียมไว้สำหรับผู้คนที่จะซื้อไปประดับที่บ้านที่ห้องหรือว่าในอาคารนะคะก็ล้วนแต่มีสีเหลืองสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของไก่แล้วก็ไข่แล้วก็กระต่ายค่ะนี่เห็นตัวกระต่ายน่ารักเชียวค่ะตัวเล็กๆก็สัญลักษณ์ของกระต่ายคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะคะเราเปรียบเสมือนผู้ที่ส่งสารของอีสเตอร์กระต่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเทศกาลอีสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่18ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไข่ค่ะในวันนี้นะคะก็จะมีดอกไม้อีสเตอร์ด้วยค่ะดอกที่เขานิยมกันเป็นสัญลักษณ์ก็คือดอกลิลลี่สีขาวเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์อะค่ะตามโต๊ะหรือว่าตามสถานที่ต่างๆก็เริ่มจัดประดับด้วยดอกไม้สีเหลืองนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของลูกไก่ที่เกิดใหม่นะคะก็ลูกไก่ที่เกิดใหม่ก็จะเป็นขนสีเหลืองๆใช่ไหมคะก็เป็นแสดงสัญลักษณ์ถึงการมีชีวิตใหม่ค่ะสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆก็คือไข่กับกระต่ายนะคะก็แล้วแต่ละประเทศก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปนะคะไข่และกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลไข่สื่อถึงการเกิดใหม่อย่างที่บอกไปค่ะชีวิตที่กำลังเริ่มต้นใหม่แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะสัญลักษณ์ทั้งสองจึงเป็นตัวแทนความชื่นบานและความดีมักจะวาดรูปตกแต่งลวดลายไข่ให้สวยงามอย่างสนุกสนานค่ะนี่เป็นลูกไก่เลยนะคะแล้วก็เขาก็ผู้คนก็นิยมกินอาหารในวันนี้ก็เป็นอาหารดีๆค่ะแต่ที่แน่ๆคือนิยมกินไข่ค่ะซึ่งก็เชื่อกันว่าหากกินไข่แล้วจะนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราค่ะในเรื่องของอาหารก็แล้วแต่จะจัดสรรนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารก็คือไข่แล้วก็มีอาหารหลากหลายตามที่ผู้คนนิยมรับประทานซึ่งก็จะคล้ายๆกับอาหารในวันคริสต์มาสในวันขึ้นปีใหม่ก็จะคล้ายๆกันค่ะอันนี้เป็นไข่ที่เขานิยมมอบให้กันค่ะด้านในก็จะมีของสิ่งของส่วนมากจะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ลูกอมนะคะเราก็ไม่อดค่ะวันไปทำงานเนี่ยในออฟฟิศเขาก็จะมีแบบนี้เปิดมาให้เลยค่ะแล้วแต่จะหยิบเอาค่ะเราก็ได้กินทุกเทศกาลเลยค่ะ
สำหรับท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันอีสเตอร์นะคะข้อมูลก็จะมีหลากหลายมากๆแล้วค่ะในเว็บไซต์นะคะสามารถไปค้นหาใน Google ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราก็จะกินช็อกโกแลตเผื่อท่านผู้ชมนะคะแล้วก็กรอดพัวสซึ่งก็แปลว่าสุขสันต์วันอีสเตอร์ค่ะแล้วก็สุขสันต์วันเทศกาลวันสงกรานต์ในบ้านเราซึ่งก็จะตรงๆกันเลยค่ะแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ